สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่23มีนาคมนะคะจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ดัชนีมีความพยายามที่จะตีฝาแนวต้านเทรนไลน์ด้านบนนะคะซึ่งอยู่ประมาณ1,570จุดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จเช่นเคยค่ะขณะที่เครื่องมือนะคะยังคงแสดงความแผ่นผันผวนแล้วก็น่าจะมีโอกาสปรับตัวลงได้ต่อนะคะดูแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าคงแนวต้านตามเส้นเทรนไลน์นี้ต่อไปเหมือนเดิมนะคะก็คือแนวต้านนี่คือ1570จุดเป็นหลักนะคะก็ถ้าหากว่ายังไม่สามารถเบรกเอาท์ได้นะคะก็แนะนำให้รอซื้อเมื่อย่อตัวในระหว่างวันจะดีกว่านะคะยกเว้นแต่ว่าจะเบรกเอาท์ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีความแรงพอควรก็ถึงจะซื้อตามได้นะคะแนวรับระยะสั้นยังคงไว้ที่1560แล้วก็1,555จุดค่ะสต็อกวิวตัวแรกเป็น AAV นะคะวิ่งสวนตลาดขึ้นมาเลยนะคะจนกระทั่งกลับมายืนบนเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นเครื่องมือก็ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะคะจนล่าสุดนี้ MACD สามารถกลับมายืนบนซีโร่ไลน์ได้แล้วแนวโน้มก็ถือว่าดีนะคะรับที่6.35 ต้าน6.55 6.70 คัทลอสที่6.20ค่ะ TSE นะคะ TSE จะเห็นว่าล่าสุดที่ลงมา EMA 200วันก็ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับคราวก่อนหน้าที่ลงมาแล้วก็เด้งขึ้นมาได้คราวนี้ก็ส่งให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะเรียกสัญญาณซื้อกลับคืนมาจากเครื่องมือทั้ง Stochastic และ MACD นะคะสามารถลุ้นกลับไปยังแนวต้านเดิมแถว5.85แล้วก็6 บาทได้ตามลำดับนะคะรับที่5.60คัทลอสที่5.50ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น UTP นะคะตัวนี้เดินหน้าขึ้นมาจนกระทั่งเมื่อวานนี้สามารถกลับมายืนเหนือ EMA 25วันพร้อมสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นก็คือตัว Stochastic นะคะวอลลุ่มก็ไหลเข้าต่อเนื่องนะคะน่าจะเดินหน้าต่อไปยังแนวต้าน7.60ถึง7.70ได้รับก็คือ7.30คัทลอสที่7.15สตางค์ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ